คือเรามีแผนจะสร้างบ้านมาปีสองปีแล้วแหละเราก็หาผู้รับเหมาไปเรื่อยๆนะครับหาที่แบบว่าเราถูกใจในเรื่องของงานฝีมืออะไรนะครับคือจริงๆอ่ะเรื่องบ้านเนี่ยผมมีมุมมองว่าทุกอย่างต้องมาพร้อมกันนอนระหว่างเรื่องแบบบ้านงบในการสร้างบ้านแล้วก็สถานที่ในการสร้างบ้านคือถ้าตัดใจจะสร้างบ้านอ่ะก็ลองดูก่อนว่าเราชอบแบบไหนแล้วสถานที่เราเป็นยังไงผมไม่รู้เขาเรียกสไตล์ไหนอ่ะคือผมก็ไปดูจากในเน็ตมาแล้วผมชอบแล้วก็บอกเอาแบบเนี้ยผมต้องการแบบเนี้ยส่งรูปให้เขาดูว่าผมต้องการแบบเนี้ยเป็นคนเลือกรูปแบบมาให้เขาช่วยเขียนแบบออกมาหลักๆเลยก็จะอยู่กันอยู่7ท่านจริงๆก็วางแปลนบ้านไว้ว่าตามที่เราต้องการอ่ะคือแปลนภายในอ่ะเราต้องการเป็นแบบมีกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำห้องน้ำเป็นยังไงลักษณะห้องเป็นยังไงเราก็วางเป็นลักษณะนั้นแล้วก็พวกพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดนี่แหละเราก็เป็นคนวางกันคือจริงๆเนี่ยผมก็ไปตามดูงานเข้ามาเนาะก็คือมาตรฐานในการก่อสร้างก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับก็เรื่องของไม่ว่าจะเรื่องของการโครงสร้างทั่วไปหรือการก่ออิฐอะไรพวกนี้เรื่องของภายในนะครับที่ดูคือคุยง่ายมากกว่าเอากันคุยง่ายมากกว่าทำบ้านมันต้องคุยกันเยอะมันไม่ใช่ว่าจบกันที่แบบแล้วก็จบมันต้องคุยกันได้เคลียร์กันได้คือไม่ใช่ว่าตึงจนเกินไปบางทีบริษัทใหญ่ๆเราจะตึงมากทุกอย่างต้องเป็นกระบวนการทุกอย่างหมดแต่อันนี้ก็คือเหมือนกับสร้างเหมือนกับพี่น้องกันเหมือนกับคนรู้จักทำให้กันมันจะทำให้เราคุยกันง่ายทำงานง่าย